มีกระแสข่าวว่ามีสี่มากผู้มีมนต์บารมีสี่คนช่วยพี่คุณทักษิณพี่โอ๊คอาจารย์วิษณุแล้วก็อีกท่านอดีตผบตรท่านหนึ่งจริงไหมก็พี่กำลังเดินหน้าฟ้องนายกที่เป็นประธานกตรนะครับหมายถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงนายกรัฐมนตรีต้องสั่งไม่ใช่ว่าลอยตัวนะเพราะว่าท่านไม่เอาละไม่ทำละรู้ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเข้าตัวท่านทำไมคนใหญ่คนโตผู้มีบารมีอดีตในพลตำรวจหรือยันลากย่าเลยจ้องลุมกินโต๊ะพี่โจ๊กจำแม้ตำแหน่งไม่ได้คืนแต่กฎหมายและหลักการยังคงอยู่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหักบิ๊กตำรวจต่อฟ้องกาวรูดสามบิ๊กต่อเต่าถึงนายกขอทวงคืนเกียรติยศและศักดิ์ศรีอะไรที่ทำให้บิ๊กโจ๊กเป็นคนที่ใครก็ล้มไม่ได้คุยกับผมหน่อยThank you.